ดีนักเรียนนะครับที่กำลังดูเราอยู่นะฮะที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับได้นำมาสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2นะครับเป็น EP ที่2เป็น EP ที่2ที่เราต่อจากครั้งที่แล้วนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราทำท่าถึงท่าไหนครับเต้น10ทีครับเต้น10ทีแล้วนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาให้เนื่องด้วยเวลาจำกัดเราจะต่อเนื่องไปเลยนะครับในการหลังจากท่าที่เราต่อมาจากครั้งที่แล้วนะครับให้นักเรียนทำเลยครับครับย่อเหลี่ยมนะครับเต้น10ทีแล้วลงย่อเต็มเหลี่ยมแล้วนะครับลงขาขวานะครับนับขาขวาลง10ปุ๊บท่าต่อไปเป็นปฏิบัติท่าตะลึกตึกนะครับครับท่าต่อไปยืดกระทบหมุนตัวนะครับมือขวาลงวงท่าต่อไปนะครับยืดกระทบลงเหลี่ยมนะครับยืดฐานหนักไปนะครับฐานหนักไปอย่าลืมฐานหนักนะครับท่าต่อไปเป็นท่ากระทืบฟันหน้าเสี้ยวนะครับท่าต่อไปนะครับเหมือนเดิมกระตุกเท้าขวาครับหมุนมาด้านขวาวางเท้าขวายกเท้าซ้ายถูกต้องครับท่าต่อไปเหมือนเดิมนะครับยืดกระทบเนื้อที่ครูไม่พูดซ้ำเพราะว่าเนี่ยท่ามันเริ่มซ้ำละท่ามันเริ่มไม่คล้ายกันนะครับให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติแล้วก็พยายามทำตามครูได้มากที่สุดแล้วกันนะครับจะเมื่อยหัวไหล่นิดนึงนะครับเนี่ยท่าขึ้นก็ยังเหมือนเดิมแค่เราเรียงท่าให้ถูกต้องก็พอนะครับท่าต่อไปเหลียวครับเหลียวกลับครับยืดอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆนะครับยุบท่าต่อไปนะครับทอนเท้าแต่ครั้งนี้หน้าอยู่เดิมหน้าอยู่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับยกเท้าซ้ายมาครับส่วนเท้าขวาแล้วยกเท้าขวาลงเต็มเหลี่ยมนะครับหน้าอยู่เหมือนเดิมท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าใหม่สำหรับวันนี้นะครับเป็นท่ากระทืบกลับนะครับเท้าปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนตะลึกตึกนะครับขวาซ้ายขวานะครับลงสะบัดหน้าไปด้านขวาแต่สะบัดหน้ามาด้านขวาแล้วมือขวาจับเป็นท่าเงื้อลดลงมาเป็นท่าลงวงนะครับท่าต่อไปนะครับโยตัวถ่ายน้ำหนักนะครับหมุนนะครับ360องศานะครับลงเป็นท่าเสี้ยวครับท่านี้นะครับต้องใช้พลังงานเยอะนะครับให้นักเรียนเนี่ยหายใจเข้าลึกๆนะครับบริหารหายใจให้ลมหายใจให้ดีนะครับยืดกระทบเสี้ยวนะครับท่าเสี้ยวต่างยังไงครับนี่ขออธิบายก่อนครับนักเรียนไม่เข้าใจนะครับท่านี้จะแปลกจากท่าแรกๆที่เราเห็นตอนแรกๆนะครับท่าแรกท่าเสี้ยวก็คือนะครับนะฮะการขึ้นนะครับการขึ้นโดยเปิดส้นเท้าซ้ายขึ้นนะครับเท้าซ้ายขึ้นนะครับอันนี้จะต่างนะครับถ่ายน้ำหนักมาอยู่ที่หนักมาอยู่ด้านเท้าขวานะครับนะครับท่าต่อไปนะครับปฏิบัติท่าขึ้นให้กั้นลมหายใจแล้วกระชากตัวขึ้นให้แข็งแรงนะครับเชิญครับกระชากตัวขึ้นครับกระชากเข่านะครับและวางเมื่อปฏิบัติท่าเสร็จแล้วให้นักเรียนนิ่งไว้นะครับเราจะสุโขนเนี่ยจะสวยงามต่อเมื่อปฏิบัติท่าเสร็จแล้วนิ่งนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามท่าต่อไปนะครับเป็นท่าขึ้นแล้วต้องเหลียวถูกไหมครับต่อไปครับเหลียวครับยืดยุบท่าต่อไปนะครับตอนเท้านะครับเห็นไหมท่าซ้ำๆครูจะไม่อธิบายนะครับตอนนักเรียนจะพอเข้าใจแล้วเดิมนะครับท่าต่อไปกระทืบกลับครับถ่ายน้ำหนักนะครับท่าต่อไปนะครับยกตัวมาด้านซ้ายนะครับถ่ายหมุนตัวมาหน้าหักนะครับท่าต่อไปนะครับยืดกระทบลงเหลี่ยมนะครับถ่ายน้ำหนักไปด้านขวาเพื่อที่จะอะไรจำได้ไหมครับตอนแรกที่ครูบอกถ่ายน้ำหนักด้านขวาเพื่อจะเหลียวขวาขวานะครับท่าต่อไปนะครับเหลียวครับเหลียวขวาเองหูซ้ายอย่าลืมนะครับท่าต่อไปเหลียวกลับเหลียวกลับเสร็จแล้วท่าตะลึกตึกนะครับตะลึกตึกเหมือนเดิมผมจะไม่อธิบายซ้ำนะครับขวาซ้ายขวายกซ้ายติดนะครับท่าต่อไปยืดอย่าลืมหายใจนะครับทบถ่ายหนักด้านซ้ายลงเหลี่ยมนะครับถ่ายด้านซ้ายเพื่อจะอะไรครับเหลียวซ้ายจำไว้นะครับนะครับท่าต่อไปเหลียวครับท่าต่อไปทอนเท้านะครับทอนเท้าครับวางและเต็มเหลี่ยมอันนี้นะครับท่าที่3นี้จะต้องเต็มเหลี่ยมจะไม่น้ำหนักไปด้านซ้ายและด้านขวานะจะถ่ายน้ำหนักไปด้านกลางนะครับเพราะเราจะไม่เหลี่ยวแล้วต่อไปครับ
นะครับยืดยืดยืดเข่าพร้อมเดินมือนะครับเดินมือคลายออกมานะครับจีบนะครับครับยุบลงเต็มเหลี่ยมนะครับลงเต็มเหลี่ยมปลายกระบองกับมือจะอยู่ตรงหัวเข่านะครับปลายนิ้วก็จะอยู่ตรงหัวเข่าหัวเข่าเหมือนกันนะครับเปิดกลางนะครับเปิดขึ้นนะครับมือตึงนะครับนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็มาได้ครึ่งทางของท่าแล้วนะครับค่อนทางเกือบจบแล้วครับใกล้แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับไม่ยากครับท่ากับไปนะครับท่านี้เป็นท่าป้องท่าป้องนะครับลักษณะให้นักเรียนเนี่ยมองลอดมือที่จีบนะครับมือซ้ายจีบมือขวาพาดกระบองไว้ที่ร่องไหล่ขวานะครับมือซ้ายจีบนะฮะให้เหลือคิ้วนะครับจีบมาตรงด้านตรงนะครับท่าต่อไปโยนะครับด้านนี้เรียกว่าท่าโยซ้ายซ้ายยกซ้ายยกขาซ้ายติดยกขาซ้ายติดนะครับเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมท่าต่อไปยืดกระทบลงเต็มเหลี่ยมนะครับสลับหน้าทางซ้ายนะครับถ่ายน้ำหนักด้านซ้ายครับท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าเฉพาะท่าเทคนิคเลยนะครับขึ้นพร้อมกับหน้าปฏิบัติหน้ากลางนะครับขึ้นหน้ากลางนะครับลองดูท่าท่านี้จะแปลกอย่างนึงคือจะต้องยืดกระทบตามองต่ำนิดนึงฮะเหลียวซ้ายอย่าตามองต่ำนิดท่านี้จะแปลกกว่าท่าอื่นนะครับผมต่อไปครับเพื่อที่จะขึ้นหน้ากลางพร้อมกับทอดขาสลัดหน้าตรงกลางนะครับนะครับท่านี้เป็นท่าเฉพาะเลยนะครับนักเรียนทุกคนห้ามลืมนะครับท่าต่อไปเมื่อลักษณะใบหน้าอยู่ด้านกลางแล้วเราจะปฏิบัติท่าเหลียวจะต้องเหลียวด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับนะครับต่อไปครับยืดยุบนะครับท่าต่อไปจะเป็นทอนเท้าเดินมือนะครับหรือทอนเท้าเดินมือหรือฉายไม้นะครับปฏิบัติครับ1และ2นะครับต่อไปครับนะครับดูวงให้ดีนะฮะวงดีวงซ้ายอยู่ลักษณะมือขวานะครับอยู่วงกลางมือซ้ายอยู่วงบนนะครับ นะครับตามองที่มือขวานะครับท่าต่อไปครับยืดยุบขวาครับยืดทีนะครับหนักมาด้านขวายืดเข่าทีนะครับยืดยืดยุบนะครับท่านี้จะแปลกนะครับคือนะฮะปลายนิ้วจะต้องอยู่หัวเข่าอันนี้ตั้งวงปกตินะครับต่อไปครับขึ้นถอยหลังตั้งวงหลังพร้อมกับออกมือด้วยออกมือด้วยนะครับท่าต่อไปครับยืดอันนี้นะครับจะไม่เหลียวนะครับไม่เหลียวครับนักเรียนอย่าลืมนะครับขึ้นครั้งนี้ออกมือจะไม่เหลียวแต่ถ้าเราตั้งมืออย่างนี้เราจะไม่มีการเหลียวแต่ถ้าเราตั้งวงจะมีการเหลียวนะจำไว้นะครับยุบนะครับดีครับเท้าไปด้านหน้าขวาและซ้ายนะครับท่าต่อไปนะครับปรักเท้านะครับ2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ครั้งนะครับจะเป็นช้ากี่ครั้งครับจะเป็นช้าช้า3ครั้ง3นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะปฏิบัติต่อเนื่องเลยจนครบ12นะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆหรือลูกศิษย์ทุกคนนะครับมาเรียนครูจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้เนื่องจากเราอัดเป็นสื่อการสอนนะครับจะต้องรันเพื่อให้ต่อเนื่องนะครับท่าทางต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมาเรียนที่ศูนย์มาทำได้ได้ครับมาเจอครูโอครูดมได้เลยนะครับ3คนได้แล้วเรามาออกเทคนิคที่ครูจะบอกในการปฏิบัติท่าฉายไม้เนี่ยนะครับได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้เราก็ปฏิบัติตามนะไปก่อนนะครับต่อเนื่องเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าขึ้นลงหลังเหมือนเดิมครับพร้อมออกมือครับต่อไปครับนะครับยืดยุบนะครับทอนเท้าไปด้านหน้านะครับหน้ามองด้านไหนทอนไปด้านนั้นซ้ายและขวาวาครับวงกลางลูกนะครับท่าต่อไปปัดเท้าซ้ายปัดเท้าซ้ายเหมือนกันครับรับทำลักษณะเดียวกันนะครับแต่เป็นข้างซ้าย3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นิ่งเลยนะครับช้า3นะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องให้ครบ12นะครับทำลักษณะเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเหมือนเดิมขึ้นนะครับขึ้นถอยหลังมือเหมือนเดิมตั้งวงนะครับผมยุบครับ
เลยครับต่อเนื่องครับ2นับด้วยครับ3 1 2 3นะครับ5 6 7 8มือขวานะครับงอถ้าของซ้ายอันนี้อธิบายหน่อยนะครับมือซ้ายครั้งที่3นะครับมือซ้ายจะเป็นส่งจีบไปด้านหลังมือขวาจะกำกระบองงอครับเหมือนท่าของเอลนะครับเห็นไหมฮะเราเริ่มเอาท่าเบื้องต้นที่เราได้ร่ำเรียนมาในครั้งแรกๆเอามาใช้นะครับคราวนี้นะครับถอนเท้านะครับปฏิบัตินะครับถอนเท้าเดินมือนะครับถอนเท้าเดินมือครับครับมือซ้ายจะเป็นท่าบัวบานนะครับด้านซ้ายนะครับมือขวาตั้งวงครับต่อไปครับกระทืบฟันฟ้ามือเหมือนเดิมครับท่าต่อไปนะครับการลมหายใจกระชากเท้าขวานะครับเท้าสุดท่าบาดท่าปาดเข่านะครับปาดเข่าวางเท้าขวาและยกนะครับเมื่อนักเรียนทุกคนปฏิบัติมาถึงท่านี้แล้วแม่ท่านั่งไหว้นะครับก็จะถึงท่านี้ครูก็จะให้ผักเป็นท่าบาดท่าท่านะครับเพื่อที่จะเข้าแม่ท่า1ถึง5ใช่ครับเป็นครั้งที่ยากลำดับต่อๆไปครูให้ดูด้านนี้นี่ขวาท่านะครับปากท่ามือขวาก็จะเหยียดตึงนะครับพร้อมส่งกระบองนะครับมาด้านข้างนะครับมือซ้ายตั้งวงนะครับมือซ้ายอยู่ในลักษณะวงบนนะครับขาซ้ายหนีบน่องขึ้นนะครับคีบกระบองนะครับปากท่าครับเป็นอันพักนะครับจบได้ครับครับส่วนการสอนครั้งนี้นะครับพาร์ทที่2นะครับเป็นการต่อแม่ท่าต่อเนื่องจากพาร์ทที่แรกนะครับถ้ายังมีเวลาครูก็จะอยากจะให้สัก3นาทีนะครับให้เด็กฝึกนะครับแม่ท่าตั้งแต่แรกแต่เป็นการเปิดจังหวะนะครับโดยที่ครูเคาะจังหวะไปเลยนะครับต่อเนื่องไปเลยยาวนะฮะให้นักเรียนทําต่อเนื่องยาวไปเลยนะฮะอ่ะทําครับเป็นการเปิดจังหวะนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนจะทำท่าต่อเนื่องยาวตั้งแต่แรกจนจบนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมนะครับนักเรียนทุกคนลองทำตามดูนะฮะตามดูต่อไปเลยนะครับไหว้ยืดยุบยืดยุบเดินมือนะครับเดินมือตัดมือเล็กน้อยกระชากเข่าขวาเขียวขวาสวัสดหน้ากลับยกวางเก็บปูที่ไปท่าไปเรื่อยนะครับไปขยับซ้ายยกขวาขึ้นยืดกระทบลงเหลี่ยมฐานหนักด้านขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวกลับต่อไปตะลึกตึกนะครับตะลึกตึกยืดกระทบถ่ายหนักด้านซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวกลับต่อไปเป็นท่าถอนเท้าครับซ้ายและขวาวางท่าอะไรครับบัวครับท่าต่อไปนะครับเดินครับกระตุกขาครับมาต้นเสื้อนะครับนะครับยืดกระทบเนื้อนะครับยืดกระทบเนื้อท่าต่อไปท่าขึ้นนะครับเว้นหนึ่งจังหวะนะครับเหลียวนะครับขึ้นทุกครั้งต้องเหลียวนะครับยืดยุบนะครับถอนเท้าหน้ากลางนะครับเหลือ1จังหวะก่อนนะครับไปกระชากไปหน้ากลางเหลือ1จังหวะก่อนครับปฏิบัติครับนับขาขวานะครับนับจังหวะ3 4นับ10ครั้งนะครับลงครั้งที่10นะครับ7 8 9ตะลึกตึกครับ1 2ยกยืดกระทบ
หมุนตัวยืดนะครับขึ้นนะครับนี่ฟันหน้าเสี้ยวครับฟันหน้าเสี้ยวทำตามไปนะครับใครที่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับส่วนน้องๆนะครับหนูๆที่ยังไม่ได้ท่านี้นะครับก็ถือว่าให้ดูเป็นแนวทางนะครับในการปฏิบัติเพื่อที่จะนำมาเรียนนะครับหรือไม่ก็ฝึกปรือนะครับคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วเทคนิคเนี่ยครูจะคอยมาบอกมากล่าวที่นี่เองนะครับหมดโควิดครับมาเจอกันได้ครับครับครูอ้อจะมานะครับครับแล้วก็เพิ่มเทคนิคให้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใช้ไม้นะครับหรือออกมือนะครับนะครับเว้น1จังหวะกระทึบฟันนะครับ
บางท่าครับยกคุณครูขอตบมือให้นักเรียนทุกคนเลยครับบ้านตบมือให้ด้วยนะครับให้ดีเขาด้วยถ้านักเรียนปฏิบัติตามนะครับเหงื่อจะต้องออกแบบนี้นะครับถ้ามีเหงื่อออกแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับนักเรียนทำได้ถูกต้องจะได้ความแข็งแรงมีเหงื่อที่บ้านไหมครับถ้ามีก็ใช้ได้ถ้าไม่มีแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับถ้าถูกต้องจะต้องมีเหงื่อนะครับครูทั้ง3ท่านก็มาพบคุณครูทั้ง3ท่านได้ที่สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับได้หลังหมดโควิดเจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็ EP ต่อไปก็ติดตามได้นะครับก็จะมีสื่อออนไลน์ออกมาอีกจะเป็นท่า1ท่า2ท่า3ท่า4ท่า5แล้วก็จะเป็นท่ากราวตรวจพลอย่างที่ครูบอกแล้วว่าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานการต่อแม่ท่าต่อยอด1 2 3 4 5แล้วต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับให้น้องๆไปฝึกปฏิบัติซ้ำๆก็ได้นะครับเพื่อจะเกิดความชำนาญเกิดความชำนาญจนมาเจอครูแล้วครูจะบอกเทคนิคให้นะครับเราจะมาสำหรับวันนี้นะครับครูโดนครูดีโอครูตีแล้วก็ชื่ออะไรลูกคิมนะครับคุณน้องคิมนะครับซึ่งเป็นศิษย์ของศูนย์วัฒนธรรมนี้นะครับก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันใหม่นะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมครับยินดีต้อนรับนะครับครั้งนี้ขอกราบลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ